ร้านนี้อร่อยดีว่ะเออแถมใกล้ออฟฟิศเราด้วยแต่มันไกลบ้านผมครับเพื่อนมันไกลเกินใจเขาเพื่อนเหรอแต่ถ้าถามว่ามาแล้วได้อะไรบอกเลยว่าได้ตําเหมินเชียบไหนๆเราก็มาแล้วอยู่ยาวยันบอลเตะเลยไหมเออว่าวันนี้วันแดงเดือดด้วยไม่ได้ว่ะมีนัดดูหนังกับหมวยอ่ะโห my friend ไอ้เป้มันเลือกแฟนมันว่ะไม่เหมือนอย่างไอ้นายถ้ามีแฟนแล้วมันก็เลือกก็แฟนดิวะพอดีติดหญิงไหมเป้อ่ะไม่ผิดหวังแต่แกไปเถอะนัดแฟนไว้กี่โมงอ่ะจับนะนี่ไงกูถึงหมวยก็ไลน์มาพอดีเป้เป็นไรวะหมวยไลน์มาบอกเลิกว่ะฮะกลับไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนดีไหมหมวยอาจจะแค่งอนอยู่หรือเปล่างั้นฉันกลับก่อนนะเออกลับดีๆเพื่อนมันดูเศร้ามากเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ดีกันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมายิ้มได้เหมือนเดิมมากินข้าวต่อไอ้นายนายบอกว่าวันนี้ไอ้เป้มันจะกลับมันยิ้มเหมือนเดิมไงวะก็จับได้ว่าหมวยมีคนอื่นขนาดนั้นมันคงจะยิ้มออกอยู่มั้งเอาไงดีวะไม่อยากเห็นมันเศร้าเลยไม่รู้เหมือนกันวะฉันก็บอกคนไม่ค่อยเป็นเป้ฉันมีอะไรจะถามฮีโร่คนไหนชอบขี่มอไซค์ซุปเปอร์แมนงงงงนี่ไงซุปเปอร์แมน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 ไม่มีแม้แต่กระดิกมุมปากเวลานี้มันคงมีอารมณ์เล่นอยู่หรอกฉันก็แค่อยากเล่นมุกให้มันขำอ่ะมันไม่ขำได้ไงวะเดี๋ยวรู้พี่เนาะถ้าจะใส่เลขหน้ากระดาษในเวิร์ดต้องทำไงวะก็แค่คลิกที่ insert แล้วกดที่ page number โอเคโอเคขอบใจมากนะเพื่อนนี่เวิร์กว่ะงั้นฉันลองบ้างอะไรของแกอีกอ่ะฉันแค่อยากจะถามเรื่องงานไอ้เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็นตัวหนาทำไงอ่ะเอ้าคนเรามันก็ลืมกันได้ไงเออขนาดไอ้กันยังลืมพวกสมองมาทำงานตลอดเลยเอ้ยนายนายนี่นี่กันเพื่อนนายเองนะเบาๆเบาๆกันกดคอนโทรล B ไงกันเอาอีกเมื่อกี้มันยิ้มแล้วมีอะไรจะถามถามมาทีเดียวเลยไม่มีอะไรแล้วหน้าบูดเป็นหมาเลยเว้ยไอ้กันไม่ได้ใส่หูฟังโอ้ยโทษทีลืมไปลืมไปนั่งก่อนเออเอานะอะไรวะจะพาฉันมาทำไมเนี่ยงานยังไม่เสร็จเลยเออนะออกมาทำงานนอกสถานที่ไงเฮ้ยก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไงมาสั่งอะไรกินกันดีกว่ามองหน้าแบบเนี้ยอยากมีเรื่องหรือว่าอยากมีเราจ้ะใครมองหน้า
เรามองดอกไม้ตั้งหากแต่ก็สวยจริงแหละใช่ไหมมันคือดอกอะไรนะเราไม่ได้หมายถึงดอกไม้อ่ะเราหมายถึงหน่วยหมวยเป็นแฟนกับเป้นะอืมก็ได้ให้ดอกไม้นี่เป็นพยานรักเรานะครับเต้เป็นอะไรวะเฮ้ยใครทำอะไรวะเพื่อนคิดถึงหมวยว่าเต้เดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะเพื่อนเอาไงดีวะเดี๋ยวแกแกล้งจามเสียงดังๆเลยนะทำไมอ่ะเออทำเถอะเป็นการไม่สบายเปล่าไอ้การมันแพ้เกสรดอกไม้อ่ะจำไม่ได้หรอถ้ากันจะแพ้หนาขนาดเนี้ยนายเอาไปทิ้งเถอะได้ๆๆเพื่อนเดี๋ยวเราไปทิ้งให้นะกันแกแพ้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็แพ้เมื่อกี้ไงแพ้ตั้งนานแล้วอ่ะนานๆได้ออกมาทำงานข้างนอกก็ดีเหมือนกันเนาะอันนี้ค่าข้าวฉันตวดน้ำฉันเลี้ยงเองนายนี่เป็นเพื่อนที่ประเสริฐจริงเลยเฮ้ยพูดแบบนี้ฉันก็เขินเป็นนะเว้ยเฮ้ยนายที่ฉันหมายถึงอ่ะหมายถึงสรรพนามสรรพนามนั้นก็คือเป้ไม่ใช่นายที่ชื่อนายโอ้ยพอแล้วยิ่งพูดยิ่งงงงงเหมือนกันเนี่ยพอแต่ฉันไปห้องน้ำก่อนนี่ก็อะไรสรุปใช้คำอะไรนายชื่อนายแกเรื่องงงแกเรื่องงงก่อนทั้งหมด950บาทค่ะฮะทำไมมันแพงอย่างงี้อ่ะผิดโต๊ะป่ะน้องไม่ผิดค่ะอ๋อแล้วมันจะถึงได้ไงอ่ะพวกพี่สั่งแค่ข้าวกับน้ำคนละอย่างนะครับไม่ผิดค่ะค่าอาหารกับค่าน้ำทั้งหมด320บาทส่วนที่เหลือก็ค่าดอกไม้ที่พวกพี่ขยี้จนเละค่ะเป็นไงอ่ะแผนแพ้เกสรดอกไม้ของแกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแพงขนาดนี้นี่วะใครทำคนนั้นจ่ายเว้ยเพื่อนอ่ะฉันให้ได้อยู่แล้วเหรองั้นยืมตังค์ 2,000 ดิแกเป็นใครอ่ะเอาไอ้นายฉันก็กันเพื่อนไงโอ้โหไปซะละนี่ก็หลายวันแล้วนะเว้ยแต่เป้ยังไม่หายเศร้าเลยหรือจะหาสามคนใหม่มาดามใจมันดีวะนี่ก่อนจะหาให้มันอ่ะหาให้ตัวเองก่อนดีกว่าไหมมันหาง่ายที่ไหนล่ะเฮ้ยไม่ชอบเห็นมันเศร้าเลยใครกำลังเศร้าอ่ะหัวหน้าทำไมแอบมาเงียบๆเนี่ยตกใจหมดเลยก็ถ้าไม่แอบมาก็คงไม่รู้หรอกว่าพวกคุณกำลังอู้งานกันอยู่เปล่านะครับพวกผมแค่คุยปรึกษางานกันอยู่ไม่รู้แหละใครจะเศร้าจะสุขจะทุกข์ก็ช่างอ่ะนี่มันเวลางานย้ายๆกันหน่อยงานก็ยิ่งเร่งๆอยู่รีบทำกันเลยครับหัวหน้าตอนนี้เป้ไปไหนเนี่ยแอบไปคุยกับหมวยอีกแล้วใช่ไหมน่าไม่น่าพูดถึงหมวยเลยเลิกกันแล้วครับจะพูดถึงหมวยทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันต้องทำไงเนี่ยวันนี้ก็ไม่ค่อยมีงานแล้ว
เดี๋ยวฉันพาไปหาอะไรกินแล้วกันฉันเลี้ยงเองแต่นายหัวหน้าบอกว่างานจนต้องไอ้นานๆหัวหน้าเขาจะเลี้ยงสักทีนึงไป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 เด็กอยากกินอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะอ้าวหัวหน้าพูดเองนะครับเดี๋ยวฉันค่อยหักจากเงินเดือนโอ้หัวหน้าเอานะรอๆ อย่างแกเนี่ยหาสาวใหม่ได้สบายอยู่แล้วใช่เนี่ยดูอย่างน้องคนนั้นดิน่ารักเว้ยเขาจะมองมาทางเราด้วยนะชอบฉันแน่เลยว่ะโทษทีนะน้องพอดีพี่มีเมียแล้วเกือบโดนแฟนเขาต่อยแล้วไหมล่ะเฮ้ยตรงนู้นมีมุมถ่ายรูปฟรีด้วยว่ะถ่ายรูปเลยนะครับยิ้มรูปนะครับยิ้มหน่อยน่ารักหมวยไปอยากถ่ายรูปคู่หมวยบ้างอ่ะมาสิมาหมวยหนึ่งสองกดรัวๆเลยนะไหนขอดูรูปบ้างอืมเป็นไงเขาอ้วนอ่ะไม่เห็นอ้วนเลยน่ารักจะตายตลกอ่ะไม่ถ่ายแล้วมาตลกถ่ายอีกเฮ้ยไหนๆก็มีถ่ายรูปฟรีแล้วเรามาถ่ายรูปรวมกันดีกว่าดีไหมเป้แล้วก็ใครทำหน้าตลกที่สุดฉันให้เลย 1,000 เฮ้ยกันเขายังไม่เริ่มถ่ายเลยนะอะไรวะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้กันอย่าเพิ่งทำหน้าตลกดิเดี๋ยวไปยืนตรงนั้นก่อนโอ้ยนายเกว่าใช่เหรอพี่ครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้โต๊ะผมก่อนนะเองหน่อยครับพร้อมนะครับ3 2 1เดี๋ยวครับอีกรูปนึงครับขอบใจมากนะทุกคนที่มาส่งขอบคุณหัวหน้าด้วยนะครับไม่ต้องขอบคุณหรอกเพราะว่าพวกเราไม่ได้มาส่งไม่เช้าไม่กลับนะครับกลับเลยหัวหน้าเดี๋ยวเมียก็ตามหรอกอยากมีรักดีๆแบบหัวหน้าบ้างจังเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองแหละไปๆๆเข้าไปละขอแห้งขอแห้งไปสรุปว่าไอ้เป้นี่เพื่อนเราหรือเพื่อนหัวหน้าวะสงสัยจะต้องรับหัวหน้าเข้าแก๊งแล้วแหละ ทุกคนตามสบายเลยนะเป้พวกเราลืมเส้นน้ำแข็งมาว่ะใช่น้ำแข็งโอเคได้แล้วมีใครเอาอะไรเพิ่มอีกไหมอ่ะไม่เอาแล้วไม่เอารีบไปแล้วไม่ต้องรีบกลับนะเฮ้ยเป้รีบไปเถอะหัวหน้าคอแห้งไม่ไหวแล้วเนี่ยเริ่มปฏิบัติการได้อ้าวชนฉันว่าเรามาเล่นเกมหมุนขวดกันดีกว่าถ้าขวดหยุดที่ใครต้องทำตามคำท้าใครไม่ทำต้องโดนเอาแป้งทาหน้ามาดิเริ่มอ
Are you ready? Yeah. Let's go. Wow. เจ้าของบ้านครับจัดคำท้าให้หัวหน้าหน่อยผมขอท้าให้หัวหน้าเต้น Hit me up ขอบคุณทุกคนมากนะที่ช่วยให้ลืมเรื่องแย่ๆไว้เจอกันพรุ่งนี้หวังว่ามันจะไม่กลับเข้าไปร้องไห้อีกนะอย่างน้อยอ่ะไอ้เป้มันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะเว้ยถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ววะ หัวหน้าไม่ไหวจริง ไปไปกลับบ้านกันจะไปเคลียร์กับเมียได้นะ งานเนี้ยมีเคลียร์ยาวๆสู้ๆครับพ่อบ้านใจกล้าป้าไปเอว่าไอ้เป้มจะดีขึ้นยังวะฉันว่ามันก็ดีขึ้นนะเห็นเมื่อวานหลุดขำตั้งหลายรอบเออฉันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเลือหมดมุกแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนบอกว่ามันจะดีขึ้นไงวะนั่นดิดูท่าน่าจะหนักกว่าเดิมอีกอะไอ้เป้ใจเย็นนะเว้ยเพื่อนเอาอะไรของแกเนี่ยอยู่ก็ขำอยู่ว่ามันจะเป็นบ้าไปแล้ววะไปพาไปหาหมอเถอะเฮ้ยพวกแกจะพาฉันไปไหนฉันไม่ได้บ้าเว้ยแค่ขำคลิปเมื่อคืนอยู่เฮ้ยเพื่อนเราหายแล้วไหมขวัญเอ้ยขวัญมานะเป้เพื่อนรักอะไรของพวกแกเนี่ยปล่อยนะเว้ยฉันหายใจไม่ออกเสียงดังอะไรกันนี่มันที่ทำงานนะหน้าครับเป้มันหายดีแล้วครับงั้นเหรอดีใจด้วยนะงั้นกลับมาโฟกัสงานได้แล้วดิครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจทำงานให้เต็มที่เลยว่าแต่หัวหน้าสายแว่นดำทำไมล่ะครับนั่นสิครับไปเวติดแอคซะแล้วหัวหน้าเรา แหมหัวหน้าห้องก็มืดอยู่แล้วสายแว่นดำเดี๋ยวก็ปวดหัวหรอกมา เดี๋ยวปวดหัวโอ้โหไอ้ยายาเฮ้ยหัวหน้าไปฟัดกับหมาที่ไหนมาเนี่ยหมาที่ไหนหรอเมียนี่แหละเมื่อคืนกลับบ้านดึกก็จะเคลียร์ได้นะโอ้โหเจอเมียสวนซะก่อนอีกได้นอนนอกบ้านเลยเนี่ยยุงก็กัดเป็นพ่อผมแท้ๆเลยขอโทษครับหัวหน้าง้นวันเนี้ยเราไปง้อเมียให้หัวหน้ากันใช่หากว่านายเจ็บฉันก็เจ็บเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บเหมือนกันทุกหัวหน้าทุกใจจะปล่อยไปได้ยังไงไปกันเลยเอ้าเฮ้ย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 ไปไหนอะแล้วงานอะมาทำงานก่อนเฮ้ย